สรุปเนื้อเรื่อง Attack on Titan ซีซั่นที่4กับตอนที่8กับกระสุนสังหารที่ทำให้ทุกคนนั้นถึงกับต้องร้องไห้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับสำหรับสรุปเนื้อเรื่อง Attack on Titan ตอนที่8นะครับต้องขอย้ำก่อนว่าทุกท่านนั้นอยากจะรับชมคลิปนี้แบบได้อรรถรสแล้วก็สนุกสุดๆนะครับไปรับชมนะครับก่อนเลยนะครับคือตอนนี้มันมีหลายแอปมากที่สามารถรับชมได้ไปรับชมนะครับและคลิปนี้ผมจะมาสรุปนะครับว่าแต่ละตัวละครนั้นมีความรู้สึกหรือมีความนึกคิดอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นการอธิบายเสริมขึ้นมานะครับในอนิเมะเนื่องจากว่าบางทีแล้วอนิเมะอาจจะยังสื่ออารมณ์นะครับหรือว่ายังบอกข้อมูลไม่ได้หมดนะครับก็จะนำส่วนของมังงะมาเสริมให้โอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยด้วยเหตุการณ์ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านเอเรนนั้นนะครับได้ครอบครองพลังไททันคอนสงครามไปแล้วจากการที่เขานั้นนะครับใช้พลังของไททันกรามในการบดขยี้และเอเรนนั้นนะครับเขาเตรียมตัวที่จะกินนะครับพลังไททันกรามต่อแต่ในนั้นเองนะครับทางด้านเจ้าหนูกาบีนะครับได้ทําการเรียกให้ทางด้านไรเนอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับไม่ยอมจะฟื้นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับในการมาช่วยเหลือสักทีจนในท้ายที่สุดทางด้านไรเนอร์ได้ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้กลายร่างเป็นไททันเกราะและแน่นอนเลยครับว่าไททันเกราะของเรานะครับก็ยังคงคอนเซปต์นะครับในการเป็นกระสอบทรายชั้นดีเหมือนเดิมถูกทางด้านเอเรนนั้นนะครับทำการต่อยเข้าไปที่หน้าอย่างเต็มซึ่งในท่านเกราะในตอนนี้ก็กระเด็นไปนะครับด้วยแรงหมัดนะครับของทางด้านของเอเรนในการใช้พลังไททันจู่โจมก็เล่นเอานะครับทางด้านฝั่งมาเลนะครับถึงกับตกตะลึงเลยแหละครับทางด้านไรเนอร์ที่เป็นไททันเกราะนะครับควรจะแข็งแกร่งใช่ไหมแต่ถูกเอเรนนั้นนะครับทำการต่อยลงไปนอนกองกับพื้นได้แต่ก็มีการเฉลยมาในตอนท้ายแหละครับว่าทางด้านไรเนอร์นั้นไม่ได้มีความตั้งใจนะครับในการที่จะต่อยสวนทางด้านของเอเรนแต่ทางด้านไรเนอร์นะครับมีความตั้งใจที่จะช่วยนะครับทางด้านไททันกรามมากกว่านะครับในการที่เขาทําการดึงไททันกรามมานะครับจากมือของทางด้านของเอเรนเพื่อทําการช่วยเหลือนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็คงจะถูกนะครับในการกลืนกินเข้าไปทางด้านมิกาสานะครับรีบพุ่งมาหาทางด้านเอเรนในทันทีแล้วก็เอเรนนะครับทำการบอกมิกาสาเลยแหละครับว่าพอแค่นี้พอได้แล้วนะครับพอตอนนี้นะครับทั้ง2คนไม่มีเรี่ยวแรงนะครับในการต่อสู้กับทางด้านของเอเรนแล้วซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าทางด้านเอเรนนั้นนะครับเขายังมีความห่วงใยนะครับในตัวของไรเนอร์อยู่คือมันยังมีอะไรที่เขาคิดอยู่ในหัวนั่นแหละซึ่งในท้ายที่สุดนะครับเอเรนก็ไม่จัดการทางด้านไรเนอร์ต่อทางด้านมิกาสานะครับเลยทําการดึงทางด้านเอเรนนะครับในการกลับบ้านซะโดยพาเอเรนนะครับขึ้นไปนะครับบนเรือนะครับเพื่อนำการหนีกลับไปนะครับที่เกาะพาราดิสของพวกเขาอีกหนึ่งครั้งซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการกลับไปของเอเรนนั้นนะครับก็สร้างความสบายใจนะครับให้กับชาวมาเลมากเลยแหละครับเพราะว่าเอเรนในตอนนี้นะครับเป็นภัยต่อโลกมากๆแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหนูกาบีนะครับกลับไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าทางด้านเอเรนนั้นที่หนีไปเธอนั้นจะต้องตามล่าให้ได้เธอรีบคว้าปืนของเธอออกมานะครับและทําการวิ่งไล่ล่านะครับทางด้านของเอเรนคือเธอนั้นนะครับมีเป้าหมายในการจะล่าไปซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านฟาวโก้นะครับรีบวิ่งเข้าไปนะครับในการเตือนสติทางด้านของกาบีแต่กาบีนะครับก็ไม่ฟังใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือตอนนี้กาบีนะครับมีเป้าหมายเดียวก็คือเธอต้องการจะล่าหัวนะครับของทางด้านเอเรนมาให้ได้และเหตุการณ์ก็เลยถูกตัดไปนะครับทางด้านของแจนนะครับโดยตอนนี้แจนนะครับพยายามจะคุมเรือเหาะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยทําการสั่งการนะครับเหล่าบรรดาเพื่อนๆของเขานะครับให้แบบว่าถ้ามีกระสุนอะไรก็แล้วแต่ก็ยิงกระหน่ำไปเลยนะครับเพื่อทําการสกัดกั้นให้เรือเหาะนั้นนะครับสามารถรอดพ้นแล้วก็กลับไปนะครับที่เกาะพาราดิสให้ได้เหตุการณ์ถูกตัดมาที่ทางด้านของมิกาสานะครับมิกาสาเธอพาตัวของเอเรนนั้นเพื่อขึ้นนะครับเรือหอกขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นฉากนะครับที่ทางด้านของเอเรนกับทางด้านของอาร์มินนะครับได้พบเจอกันซึ่งทั้ง2คนนะครับทำการมองตากันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เคยพูดไปแล้วแหละครับในคลิปก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับว่าการมองตากันของ2คนนี้ในตอนนี้นะครับเป็นเพราะว่าทั้ง2คนจะมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับอาร์มินนั้นต้องการความรักสงบสุดๆเลยส่วนทางด้านเอเรนนั้นนะครับต้องการจะเปิดศึกจึงทําให้มันก็เลยเป็นคอนฟลิกต์เล็กๆน้อยๆนะครับการมองหน้ากันของ2คนนี้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยใครนะครับเป็นฝ่ายที่คิดถูกมากกว่ากันในการกระทําครั้งนี้เมื่อทางด้านเอเรนนะครับขึ้นมาบนเรือห่อนะครับเอเรนนะครับได้พบกับทางด้านของรีไวซึ่งรีไวในตอนนี้นะครับก็พูดจาดูถูกนะครับแล้วก็เหยียดยามนะครับทางด้านของเอเรนหน้าดูเลยแหละครับเพราะว่าสิ่งที่เอเรนนะครับทำไปทั้งหมดนี้นะครับเป็นการกระทํานะครับที่ผิดแผนจากเดิมมากๆเลยทางด้านรีไวนะครับจึงทําการเตะเข้าไปที่หน้านะครับของทางด้านเอเรนนะครับอย่างเต็มแรงมีกระสามเห็นแบบนั้นนะครับก็ไม่พอใจกะจะเข้าไปช่วยนะครับทางด้านของเอเรน
นแต่สิ่งที่รีวายทำนะครับก็คือมันเป็นการเตือนสติเอเลนประมาณหนึ่งนะครับโดยเขาก็ทำการพูดประมาณแบบว่าเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนนะครับรีวายเนี่ยก็ยังสามารถเตะทางด้านของเอเลนได้ตอนนี้นะครับรีวายนะครับก็ทำได้เหมือนเดิมเช่นกันก็เหมือนกับว่าเป็นการข่มขู่ของรีวายประมาณหนึ่งนั่นแหละครับว่าต่อให้เอเลนนั้นคิดว่าตัวเองเจ๋งมากแค่ไหนในตอนนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเอเลนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นกระสอบทรายสำหรับรีวายเสมอให้เตือนสติตัวเองเอาไว้แหละครับว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีกทำอะไรเอาห้าแบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับจะถูกรีวายนะครับเล่นงานแน่นอนกับการกระทำแย่ๆแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับทางด้านเอเลนนะครับดูเหมือนว่ากำลังจะถูกจับกุมไปนะครับก็คือคุมตัวเอาไว้แต่เอเลนนะครับก็พยายามจะพูดนะครับว่าเขาพยายามจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจดหมายไว้หมดแล้วนะครับแค่นี้เนี่ยทางด้านของรีวายยังไม่เข้าใจอีกหรอในสิ่งที่เขาพยายามอธิบายซึ่งผมขออธิบายในจุดนี้แล้วกันนะครับก็คือเนื้อความในจดหมายในเอเลนนะครับก็จะมามาพูดแบบว่าต่อให้พวกเขานะครับทำการแบบว่าไปเจรจากับทางด้านฝั่งมาเลเท่าไหร่แล้วก็มาเลก็ไม่เชื่อฟังหรอกเป็นเพราะว่าชาวมาเลนั้นคิดว่าพวกของเอเลนนั้นน่ะก็คือชาวเอลเดียนะครับเป็นแบบพวกขยะหรือเป็นพวกนะครับที่เป็นปีศาจนะครับคุยไปก็ไร้ค่าจึงทำให้เอเลนนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับในการเปิดศึกเองเสียก่อนนะครับทั้งที่จริงๆแล้วแผนเดิมนะครับก็คือจะต้องการมาเจรจาก่อนนะครับแต่พี่เอเลนของเรานะครับดันไปเปิดศึกนะครับจึงทำให้ตอนนี้เหตุการณ์มันเลยบานปลายไปมากกว่าเดิมซึ่งรีวายนะครับก็ไม่ได้ฟังนะครับคำแก้ตัวของเอเลนนะครับโดยรีวายก็บอกเลยแหละครับว่าคนอย่างเอเลนน่ะรีวายเห็นมาเยอะแล้วในโลกใต้ดินมันก็เหมือนเป็นการเตือนสติเอเลนอีกครั้งนึงแหละครับว่าในตอนนี้เอเลนนั้นนะครับเหมือนกับว่ากำลังหลงผิดคิดไม่ดีอยู่ในตอนนี้ซึ่งเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่นอกยานนะครับโดยตอนนี้แจนนะครับก็คือกำลังจะขึ้นไปบนยานแล้วนะครับแล้วก็ฝากภารกิจต่อนะครับไปกับหัวหน้าหน่วยโรบอทซึ่งหัวหน้าหน่วยโรบอทคนนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเขาก็คือกองกำลังการรักษาการก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าหน่วยนี้ถูกยุบไปเขาก็เลยกลับเข้ามานะครับในการเป็นหน่วยสำรวจในฐานะทหารใหม่นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็คืออาสาว่าจะปกป้องทุกคนเพื่อให้คนบนเรือห่อนะครับก็คือสามารถปลอดภัยได้เมื่อแจนนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับก็ได้รับการต้อนรับนะครับของเพื่อนของเขาก็คือซาชาแล้วคอนนี่ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้แจนนะครับก็รู้สึกเศร้าแหละครับที่เพื่อนของเขานะครับจะต้องสูญเสียชีวิตไปนะครับโดยมีการรายงานว่าก็จะมีเสียชีวิตไป6คนแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางด้านของฟล็อกนะครับหากใครงงนะครับว่าไอ้ฟล็อกนี่คือใครฟล็อกนะครับก็คืออดีตคนนะครับที่เคยหิ้วนะครับทางด้านของผู้การเออร์วินมาก่อนหน้านี้ให้มาสืบทอดพลังไททันนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้สืบทอดนะครับซึ่งทางด้านฟล็อกก็ทำการพูดแหละครับว่ายังไงก็แล้วแต่เรานั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าเรานั้นสูญเสียน้อยกว่าหลายเท่าจึงทำให้ฟล็อกนะครับก็ทำการประกาศเลยแหละครับว่าจักรวรรดิเอลเดียในยุคสมัยใหม่ในตอนนี้ได้รับชัยชนะในศึกแรกก็มีการโห่ร้องดีใจกันแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าทางด้านแจนนะครับหรือว่าทางด้านของซาชาทั้งสองคนก็ยังเป็นกังวลเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะต่อสู้อะไรแบบนี้แต่คอนนี่นะครับก็ทำการพูดปลอบใจเลยแหละครับว่ามันดีที่สุดแล้วล่ะคอนนี่ก็บอกเลยแหละครับว่าเรื่องทหารเสียชีวิตไปนั้นเขาก็เสียใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนรักของเขาทั้งหมดนั้นสามารถรอดชีวิตมาได้ซึ่งเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปทางด้านของนอกเรือเหาะนะครับโดยตอนนี้นะครับเจ้าหนูกาบีนะครับพยายามจะไล่ล่าเพื่อขึ้นมาเรือเหาะให้ได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทางด้านของฟาโก้นะครับพยายามจะยับยั้งนะครับว่าอย่าทำอะไรแบบนี้เลยซึ่งทางด้านเจ้าหนูกาบีนะครับก็ทำการพูดระบายความในใจแหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยพยายามอดทนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถูกดูถูกนะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่เธอนั้นพยายามอย่างหนักเพื่อทำการพิสูจน์ตัวเองให้โลกได้เห็นว่าชาวเอลเดียนั้นเจ๋งแค่ไหนแต่เมื่อเธอนะครับมาเห็นสิ่งนี้แล้วก็นะครับเธอคิดว่าเธอนั้นไม่มีวันอภัยนะครับให้กับสิ่งนี้เด็ดขาดเมื่อทางด้านของฟาโก้นะครับได้ยินแบบนั้นนะครับฟาโก้ก็รู้สึกผิดด้วยเช่นกันแต่ทางด้านฟาโก้นะครับก็พูดแย้งขึ้นมาแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกทางด้านมาเลก็ผิดเหมือนกันนะเพราะว่าไปโจมตีนะครับทางด้านฝั่งของทางด้านคนในกำแพงก่อนแต่เจ้าหนูกาบีนะครับก็กลับไม่สนใจในสิ่งนั้นนะครับเธอบอกว่าในเมื่อไม่เห็นกับตาเธอจะไม่เชื่ออะไรเด็ดขาดเธอจะไปทำการฆ่าปีศาจคนนั้นนะครับผู้ที่มีจิตใจอมหิตนะครับเธอจะไปจัดการให้ได้ซึ่งเจ้าหนูกาบีนะครับก็ทำการวิ่งไปเลยนะครับแล้วก็ทำการยิงนะครับพวกของเอเลนและจะทำการนะครับตามขึ้นไปนะครับบนเรือเหาะให้ได้นะครับและเมื่อเจ้าหนูกาบีนะครับทำการขึ้นไปบนเรือเหาะดูเหมือนว่าฟาโก้นะครับจะไม่ยอมด้วยเช่นกันจึงทำการจับนะครับแล้วก็ตามเจ้าหนูกาบีขึ้นไปโดยฟาโก้จริงๆแล้วนะครับเขาต้องการจะปกป้องกาบีนะครับโดยการเอาเป็นข้ออ้างนะครับว่าเขานั้นต้องการสืบทอดพลังไททันก่อนเขาจึงทำการตามนะครับเจ้าหนูกาบีขึ้นมาเมื่อขึ้นไปบนเรือเหาะนะครับตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาหน่วยสำรวจนะครับก็กำลังนะครับโห่ร้องดีใจนะครับในชัยชนะครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่านะครับสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนูกาบีนะครับทำการม้วนตัวเข้ามาและทำการยิงกระสุนสังหารเข้าไปนะครับในหมู่หน่วยสำรวจและซึ่งคนที่โดนไปนั้นเองนะครับก็เป็นทางด้านของซาชาซาชานะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับและเลือดนะครับก็ไหลเต็มตัวเธอไปหมดเลยเล่นเอาตอนนี้นะครับแจนนะครับอารมณ์เสียสุดๆเลยนะครับจากคนที่ว่านะครับไม่ต้องการจะทำร้ายเด็กนะครับเขาทำการยิงกระสุนเข้าไปนะครับใส่ทางด้านของกาบีแต่ก็ได้ทางด้านของฟาโก้นะครับในการมาผลักกาบีไปนะครับจากการโดนยิง
ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกของกาบีนะครับก็ถูกเหล่าบรรดาหน่วยสำรวจนะครับในการจับตัวเอาไว้ส่วนซาช่าในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าการจะแย่แล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าเธอจะแย่แค่ไหนแล้วก็เธอนะครับยังทำการขออาหารนะครับจากเพื่อนๆอยู่ทุกคนนะครับพยายามจะช่วยเหลือทางด้านของซาช่านะครับปฐมพยาบาลต่างๆห้ามเลือดต่างๆเอาไว้ซาช่านะครับที่เจ็บอย่างหนักนะครับเธอนะครับก็ยังพร่ำเพรอนะครับถึงเนื้อนะครับหรือสิ่งที่เธออยากจะกินแบบสุดๆจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านของซาช่านะครับเธอก็สิ้นใจไปนะครับจากการที่ถูกยิงซึ่งทางด้านฟล็อกนะครับได้ออกข้อเสนอนะครับทำการโยนเด็กทั้งสองคนลงไปข้างล่างนะครับเพื่อให้ตายลงไปแต่ทางด้านของแกนนั้นบอกว่าการโยนลงไปนั้นมันก็ไม่สิ้นสุดหรอกสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้และเหตุการณ์ก็ถูกตัดไปนะครับที่ผู้บัญชาการมาร์กัสโดยตอนนี้นะครับก็ทำการพูดคุยกับพีคนะครับผู้ครอบครองพลังไททันเกวียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพีคนะครับจะทราบแล้วแหละว่าใครกันนะครับที่เป็นคนหักหลังนะครับพรรคพวกของตนเองแต่ว่าเหตุการณ์นะครับก็ถูกตัดมาทางด้านฝั่งของพวกของรีไวอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็จะเป็นการเปิดเผยนะครับหน้าตาของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งหญิงสาวคนนี้นะครับชื่อว่าเยเลนาซึ่งเยเลนานะครับก็จะเป็นคนที่เป็นบทบาทสำคัญเลยในอนาคตนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ทำการช่วยเหลือพรรคพวกของเอเลนนะครับคือง่ายๆนี่แหละก็คือเป็นทางด้านของสปายนะครับของทางด้านฝั่งมาเลที่ทำการสปายฝั่งนู้นมาให้ข้อมูลต่างๆกับพวกของเอเลนซึ่งเจ้าหนูกาบีนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทำการโวยวายในทันทีเจ้าหนูกาบีบอกเลยแหละครับว่าพวกเธอน่ะไม่แพ้หรอกเพราะว่าเจตนารมณ์ของหัวหน้าซีกยังอยู่กับพวกเราอุดมการณ์ยังอยู่ตลอดไปหัวหน้าซีกก็คือผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับโดยระหว่างโวยวายอยู่นั่นเองสิ่งที่เจ้าหนูกาบีแล้วก็ฟาวโก้นะครับถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อทางด้านแจนนะครับพาเจ้าหนู2คนนี้ไปพบเจอเมื่อเห็นทางด้านซีกนะครับยังไม่ตายและถูกจับตัวเอาไว้ซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการเฉลยเลยแหละครับว่าซีกนั้นนะครับเป็นคนหักหลังนะครับทางด้านฝั่งมาเลมาเข้าร่วมนะครับกับทางด้านฝั่งพาราดิสหรือพรรคพวกของรีไวซึ่งแจนนะครับก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ฟังแหละครับว่าตอนนี้นะครับซาชาถูกยิงนะครับและใกล้เสียชีวิตแล้วทุกคนนะครับต่างตกใจนะครับรีบวิ่งไปดูใจซาชาในทันทีซึ่งทางด้านซีกนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ทำการพูดเลยแหละครับว่าทุกอย่างเนี่ยตรงไปตามแผนหมดแล้วแต่ก็มีบางจุดที่ผิดพลาดอยู่ซึ่งก็จะมีการเถียงกันด้วยนะครับการที่ท่านกรามกับท่านเกวียนนั้นออกมาได้นะครับทำไมออกไม่ได้ล่ะในเมื่อเยเลนานะครับทำการขังเอาไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีการถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับรีไวนะครับก็ยังไม่ได้ชอบหน้านะครับทางด้านซีกผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่าเหมือนเดิมทั้ง2คนนะครับก็เหมือนกับว่าคุยกันว่าเอ้ยมีการด้วนสดตรงนู้นนะตรงนี้นะเพื่อไม่ถูกจับได้ซึ่งด้านซีกนะครับก็ทำการพูดกวนตีเลยครับว่าเขารู้ดีว่ารีไวนั้นนะครับอยากจะฆ่าเขามากแค่ไหนรีไวนะครับก็เลยตอบกลับกวนตีไปด้วยเช่นกันว่าเขานั้นนะครับจะเก็บของอร่อยไว้ชิ้นสุดท้ายนะครับไอ้นี่ประโยคเด็ดประโยคสำคัญเลยนะซึ่งตรงนี้จะไม่ขอสปอยแล้วกันนะครับรู้เพียงแค่ว่านะครับในตอนนี้ซีกนะครับได้เข้าร่วมกับพรรคพวกของเอเลนนะครับหรือว่าพรรคพวกฝั่งพาราดิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเอเลนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ได้ออกข้อเสนอแล้วครับว่าเขานั้นได้สังหารนะครับผู้นำกองทัพเรือมาเลหมดแล้วและไหนนะครับจะมีการทำลายกองเรือหลักแล้วด้วยเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่านะครับการกระทำนี้ของเอเลนนะครับมันจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการเฉลยในอนาคตนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลเรื่องการยื้อเวลาเท่านั้นนะครับมันจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับที่เอเลนตัดสินใจในการทำแบบนี้โดยตอนนี้นะครับก็จะมีการเปิดเผยชัดเจนเลยแหละครับว่าทุกคนนั้นหมดความเชื่อถือนะครับหรือว่าเชื่อใจทางด้านของเอเลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทนายนั่นเองนะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเมื่อคอนนี่มารายงานแหละครับว่าตอนนี้ซาช่าได้เสียชีวิตลงไปแล้วเล่นเอาทุกคนนะครับต่างร้องไห้ออกมานะครับด้วยความเสียใจแบบสุดซึ้งที่เพื่อนรักของเขานะครับต้องเสียชีวิตลงไปนะครับทางด้านเอเลนนะครับจึงทำการถามคอนนี่เลยแหละครับว่าประโยคสุดท้ายนะครับที่ซาช่าพูดนั้นคืออะไรซาช่านะครับพูดถึงเนื้อเป็นเพราะว่าซาช่านั้นนะครับต้องการให้ดินแดนแห่งนี้นะครับมีวัวเยอะๆเธอจะได้กินเนื้อเยอะๆนะครับในสิ่งที่เธอนั้นอยากจะกินมานานแล้วซึ่งตอนจบนะครับก็เป็นทางด้านแจนนะครับทำการพูดถักถางทางด้านเอเลนแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเพราะว่าเอเลนนะครับนำเพื่อนของตัวเองนะครับหรือว่าหน่วยสำรวจนะครับมาเสี่ยงชีวิตอะไรบ้าๆแบบนี้แล้วก็เป็นการจบตอนไปนะครับกับสีหน้านะครับของเอเลนนะครับที่แสดงความรู้สึกตอนจบทั้งหมดเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น Attack on Titan ซีซั่นที่4กับตอนที่8นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าในตอนนี้นะครับผมก็พยายามจะพูดแล้วกันว่าเจาะลึกนะครับแต่ละส่วนนะครับอารมณ์ต่างๆของแต่ละตัวละครมีความหมายอย่างไรกันบ้างเผื่อบางท่านนั้นที่รับชมอาจจะงงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันซับซ้อนเยอะมากเลยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับ2ช่องทางก็สามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดความสนุกความมันเหล่านี้สำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ